ในช่วงมัธยมตอนต้นดาสกรทองเหลาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสากเกตทักษะลูกหนังที่ฉายแววโดดเด่นกว่าเพื่อนทำให้เข้าตาโรงเรียนปฐุมคงคาและได้ย้ายมาเรียนที่สถาบันลูกหนังขาสั้นชื่อดังแห่งนี้ตั้งแต่ตอนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับจากนั้นหลังจากจบการศึกษาในระดับชั้นม.ต้นดาสกรได้เข้ามาเรียนต่อระดับปวช.ที่พาณิชยการราชดำเนินและได้รับการถ่ายทอดทักษะทางด้านฟุตบอลจากอาจารย์พยงขุนเนนในทีมพาณิชยการราชดำเนินและทีมชุดแรกของราชประชาจนสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเข้าตานายองอาจก่อสินค้าผู้จัดการทีมเจ้าบุญทุ่ม BEC เทโรศาสนะณยุคนั้นแล้วก็ได้ดึงตัวดาสกรทองเหลามาร่วมทีมหลังจากนั้นไม่นานดาสกรทองเหลาได้รับโอกาสไปฝึกฝีเท้าที่ยุโรปณประเทศเยอรมนีกับทีมไกเซอร์สลาวเทิร์นอยู่นานหลายเดือนและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม BEC เทโรศาสนะและพาทีมคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกถ้วยพระราชทานกอและเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกในปี2546นั่นเองเลยครับ